ที่มันเกิดขึ้นคือมีพลทหารรายหนึ่งที่ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อพลทหารเปานั่นเองนะฮะเขาบุกเข้าไปเคลียร์ปัญหากับอดีตแฟนสาวในร้านทำเล็บแห่งหนึ่งที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพื่อให้แฟนสาวเนี่ยถอนแจ้งความหลังจากที่มีปัญหากันแต่ทางครอบครัวกับอดีตแฟนสาวเนี่ยไม่ยินยอมก่อนที่พลทหารเปาเนี่ยจะเกิดความแค้นชักปืนออกมานะครับแล้วก็ยิงใส่ในร้านดังกล่าวเนี่ยก่อนที่กระสุนเนี่ยจะไปถูกสาวแม่ลูกอ่อนซึ่งเป็นน้องสะใภ้ของตนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของร้านทำเล็บดังกล่าวนะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนั่นเองล่าสุดเมื่อวานนี้นะฮะทางด้านศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1นะครับก็ได้ออกเอกสารชี้แจงนะฮะในเรื่องดังกล่าวนะครับบอกว่ากรณีที่มีพลทหารก่อเหตุใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงนะฮะที่บ้านหลังหนึ่งนะฮะจนมีผู้บาดเจ็บนะครับสาเหตุก็คือเบื้องต้นเนี่ยมาจากที่พลทหารเนี่ยทะเลาะกับอดีตแฟนจนถูกญาติของแฟนนี่แจ้งความในข้อหากักขังหน่วงเหนียวนะฮะจากการตรวจสอบนะฮะก็ทราบว่าผู้ก่อเหตุนี่เป็นพลทหารในสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่9ซึ่งพลทหารรายดังกล่าวเนี่ยก็ได้ลาพักระหว่าง22ธันวาถึง2มกราแต่เมื่อครบกำหนดแล้วเจ้าตัวไม่กลับเข้าหน่วยนะครับจึงทำหนังสือติดตามและจำหน่ายหนีราชการตั้งแต่6มกราคมปีนี้เนาะส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกองทัพภาคที่1บอกว่าเสียใจครับและได้ช่วยเหลือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่ไงก็ตามเนี่ยกองทัพภาคที่1ขอโทษผู้เสียหายที่กำลังพลประพฤติไม่เหมาะสมใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาถ้าจับกุมได้จะดำเนินการทางวินัยครับและให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างดีที่สุดครับแต่บางทีนะเวลาคบกันใช่ป่ะแล้วพอสมมติว่าเขาเลิกไปอ่ะคนที่ถูกเลิกอ่ะบางทีในชีวิตเขาอาจจะมีแค่คนคนนั้นคนเดียวที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือชื่อเสียงเงินทองอาจจะไม่ได้มีเยอะมากแต่เขารู้สึกว่าพอได้คนนี้มาเนี่ยเป็นโลกทั้งใบของเขาใช่แล้วพอเสียไปเนี่ยบางทีมันเคว้งเนาะมันรับกับความจริงไม่ได้บางคนเหมือนพวกเราคือร้องไห้กลับไปทำตัวให้ดีกว่าแล้วให้กลับมาสู้ใหม่แต่บางคนคือถ้าฉันไม่ได้ไปต่อเธอก็อย่าได้ไปต่อเลยจริงแล้วมันมีทางไปต่อนะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เลิกกับเราไปแล้วได้เรามีชีวิตใหม่ของเราได้ก็เลยเยอะนะแบบผู้ชายหลายคนที่แบบกลับไปทำร้ายแฟนเก่าอ่ะเยอะมากเลยแล้วใช้ปืนยิงเงี้ยตามข่าวที่ผ่านมาในโลกโซเชียลอ่ะสงสารผู้หญิงเหมือนกันเนาะไม่พูดจริงยิงเขาไม่ได้กลับมารักเราหรอกเอาจริงแล้วยิงเขาเสียชีวิตอ่ะตัวเองติดคุกมันคุ้มไหมล่ะจริงเสียอนาคตเราไปอีกเนาะก็ในอย่างที่บอกนะว่ามันทำด้วยความสะใจโอ้คือถ้าเกิดจะคุยกันถึงตัวเลขจริงจะบอกคุณผู้ชายทุกคนแล้วกันอันนี้ขอฝั่งผู้ชายจะเป็นผู้ชายจะพูดไม่ต้องว่านะณตอนนี้ประชากรของประเทศไทยอ่ะผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย1ล้านคนนั่นแสดงว่าตลอดชีวิตเนี่ยของเธอเนี่ยไม่ใช่เธอสิตลอดนะผู้ชาย1ล้านตลอดชีวิตของเธอเนี่ยต่อจากนี้ไปจะมีผู้หญิง1ล้านคนที่อาจจะไม่มีได้สัมผัสกับคำว่างานแต่งงานหรือสัมผัสกับความรักแล้วชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยวันหนึ่งอาจจะต้องตายไปโดยที่ไม่มีโอกาสสัมผัสความรักเลยเพราะฉะนั้นผู้ชายคุณมีตัวเลขน้อยกว่าอยู่แล้วอย่าไปเอาเปรียบเขาผมมั่นใจเลยว่าถ้ารักตัวเองตั้งใจทำงานจริงๆยังไงก็มีคนมาชอบทำไม นานๆจะพูดให้มัน แต่นี่คือเรื่องจริงคุณรู้ใช่ไหมว่าเมืองไทยผู้หญิงมากผู้ชายหนึ่งล้านรู้จะรู้อยู่แล้วเป็นทั้งโลกด้วยตอนนี้ประชากรหญิงในโลกแล้วผู้ชายนี่ไม่ใช่แค่ผู้ชายแท้ด้วยนะอันนี้ยังไม่ยังไม่รวมคุณเฟียสนะฮะคุณถ้ายังไม่นับการขมวดรวมจะบอกว่าใดๆแล้วเนี่ยความรักไม่ใช่ทั้งหมดค่ะคุณจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยความเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยดีกว่าเขาเรียกว่าเฟรนด์ชิพป่ะใช่คัมพานีนชิพอะไรเงี้ยกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรไงใช่สำคัญกว่าคือแบบโอเคแบบดูแลกันแต่ว่าไม่มีอะไรกันต้องไม่มีอะไรกันใช่ไหมฮะที่อารมณ์เสียดูแลกันไปตลอดชีวิตแต่ว่าไม่มีอะไรกันไปแชร์ข่าว